รานพรเป็นพรานหญิงคนเดียวในหมู่บ้านที่มีฝีมือไม่แพ้พรานที่เป็นผู้ชายคนอื่นๆเธอไม่ได้แต่งงานแต่ก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อนนนนนนเสร็จหรือยังลูกไปกันได้แล้วสายมากแล้วนะเสร็จแล้วครับนี่หนูนั่นสิเห็นกี่ครั้งก็ยังน่ากลัวเพิ่งจะเกิดมาได้ไม่กี่ปีแต่ก็ตัวโตตั้งขนาดนี้เฮ้ยยังกระชายชะกันก็นั่นนะสิป้าบลักกักเลยคุณอะแค่ว่าจะจริงอย่างที่คนอื่นเขาบอกไหมนะในเรื่องที่ว่าเด็กนั่นไม่ใช่คนอะนนจิเพิ่งอายุได้12ปีแต่เขากลับมีร่างกายที่สูงใหญ่ราวกับชายชะกันตนเป็นที่สงสัยและเป็นที่ครหาของชาวบ้านว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นลูกของพรานพรที่เกิดกับใครกันแน่ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะลูกคนพวกนั้นมันก็พูดไปเรื่อยเขาจะคิดอะไรก็ปล่อยให้คิดไปเถอะเราห้ามไม่ให้ใครคิดไม่ดีกับเราไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงก็พอครับแม่ดีแล้วจ้าเราออกเดินทางกันเถอะความตั้งใจของพรานพรที่พาลูกชายของเธอเข้าป่าในครั้งนี้ก็เพราะต้องการที่จะให้ลูกชายได้เรียนรู้วิถีชีวิตอย่างพรานป่าและรู้จักเอาตัวรอดหากต้องอยู่ในป่าเพียงลำพังเวลาเราเดินป่าลูกต้องจำให้ดีนะว่าเส้นทางไหนคือทางที่ลูกผ่านมาแล้วถึงจะมีต้นไม้เต็มไปหมดแต่การแยกให้ออกว่าแต่ละต้นมันมีลักษณะยังไงก็สำคัญแต่ของพวกนี้ลูกก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะยังไม่ต้องรีบผมเข้าใจแล้วครับแม่ว่าเราถึงที่ที่เหมาะจะพักค้างคืนแล้วล่ะนะนี่เราจะค้างคืนกันที่นี่เหรอฮะไม่ต้องกังวลไปนะมีแม่อยู่ลูกจะกังวลอะไรวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปหาฟืนมาก่อกองไฟกันนะในคืนนั้นเองพรานพรกับนนก็ได้คุยกันอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เปิดอกคุยกันมานานถึงเรื่องอนาคตของนนป่าตอนกลางคืนก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกลูกเพียงแต่พยายามอยู่ในที่ที่สว่างให้ได้มากที่สุดและไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามก็อย่าไปสนใจมันนะผมพอรู้ฮะแต่แม่ครับผมอาจจะไม่ได้อยากใช้ชีวิตหรืออยู่กินกับป่าอย่างที่แม่อยากให้ทำก็ได้นะฮะแล้วลูกอยากจะทำอะไรล่ะคือผมอยากไปอยู่กับพ่อบ้างได้ไหมผมอยากให้พ่อมารับผมไปอยู่ด้วยบ้างได้หรือเปล่าครับไม่ได้เด็ดขาดแต่แม่ก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่าพ่ออยู่ในเมืองอะถ้าอย่างนั้นแค่ผมลองติดต่อพ่อไปบางทีพ่ออาจจะมารับผมไปอยู่ด้วยก็ได้พอแล้วไปนอนซะแต่ผมยังพูดไม่จบเลยนะฮะแม่บอกให้นอนได้แล้วไม่เข้าใจหรือไงกลางดึกคืนนั้นทั้งคู่ต่างก็นอนหลับบนเปลของตนพรานพรนั้นหลับสนิทเพราะเธอคุ้นเคยกับการนอนค้างแรมในป่าอยู่แล้วแต่กับนนที่เป็นการค้างแรมครั้งแรกนั้นก็มีอาการนอนหลับไม่สนิทมาเถอะพวกเรามาอยู่ด้วยกันเถอะนะนนที่กึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นลืมตาขึ้นหลังจากได้ยินเสียงปริศนา
มาเถอะเขาลุกขึ้นนั่งอย่างช้าๆและเห็นว่ามีใครบางคนกำลังกวักมือและเรียกชื่อของเขาอยู่จากนี้ไปเราจะเป็นคนที่ดูแลเจ้าเองนนหันไปมองแม่ที่กำลังหลับเพื่อให้แน่ใจก่อนที่จะลุกขึ้นและเดินตามเสียงนั้นไปมาเถอะพวกเรามาอยู่ด้วยกันเถอะนะจากนี้ไปเราจะเป็นคนที่ดูแลเจ้าเองใกล้รุ่งสางพรานผ่อนได้สะดุ้งตื่นและมองไปรอบๆก่อนที่จะปลุกลูกชายของเธอให้ตื่นขึ้นแต่เมื่อมองไปที่เปลของนนก็ไม่เห็นเขาเสียแล้วเธอตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบออกตามหานนในทันทีแต่ไม่ว่าจะตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบร่องรอยของนนเลยนั่นทำให้พรานพรรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากซึ่งปกติแล้วเธอจะไม่ค่อยส่งเสียงดังในป่าเท่าไหร่นักแต่ครั้งนี้เธอจำเป็นที่จะต้องส่งเสียงเรียกหาลูกชายของเธอนนนนอยู่ที่ไหนลูกนนอยู่ทางนี้หรือเปล่าลูกพรานพรดีว่าในสายตาชาวบ้านนั้นมองลูกชายของเธออย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็จำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเหล่านั้นแม้พวกเขาจะมีความกลัวในตัวของนนอยู่บ้างแต่สุดท้ายชาวบ้านทุกคนก็ยอมช่วยเหลือพรานพรออกตามหานนพวกชาวบ้านทุ่มกำลังตามหานนทั้งวันทั้งคืนแต่จนแล้วจนรอดก็ยังตามหานนไม่เจอหอนเอ้ยเดี๋ยวพวกข้ากลับกันก่อนแล้วกันนะเอ็งแน่ใจนะว่าจะไม่กลับไปด้วยกันจริงๆนะไม่เป็นไรจ้ะฉันว่าจะนอนค้างที่นี่เผื่อ นนจะกลับมาถ้าอย่างนั้นเองก็ดูแลตัวเองดีๆละกันแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะงั้นพรุ่งนี้พวกข้าจะเข้ามาช่วยกันตามหาอีกแล้วเจอกันนะขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะในคืนนั้นพรานพรไม่อาจจะข่มตาหลับลงได้เธอรู้สึกกระวนกระวายใจจนร้องไห้ออกมาเพราะนนคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอทันใดนั้นเสียงของบางสิ่งก็ดึงความสนใจให้พรานพรหยุดร้องไห้และหันไปมองร่างของนนก็ปรากฏตัวออกมานนนนลูกแม่ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกถึงแม้ว่าพรานพรจะดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับนนอีกครั้งแต่เธอก็ตกใจและหยุดชะงักเมื่อได้เห็นชายคนหนึ่งที่รูปร่างสูงใหญ่ปรากฏตัวออกมายืนข้างๆนนพรานพรรีบชักมีดสั้นที่มีอักขระอาคมจิกปลายด้ามออกมาและพุ่งเข้าไปหาชายปริศนาคนนั้นในทันทีแม่แม่หยุดนะแม่ทำแบบนั้นทำไมอ่ะนนรีบมากับแม่เร็วพรานพรได้พานนกลับมาที่บ้านและรีบเก็บข้าวของเท่าที่จะเก็บได้ระหว่างนั้นเองชาวบ้านที่คิดจะเข้าป่าไปช่วยพรานพรตามหาลูกชายก็ได้เห็นว่าที่บ้านของเธอนั้นมีคนกลับมาแล้วนนรีบเก็บของเร็วเข้าเอาแค่ของสำคัญก็พอนะลูกเร็วเก็บของทำไมเหรอฮะพรเอ้ยพรพรกลับมาแล้วงั้นเหรอแล้วเจอไอ้นนท์แล้วใช่ไหมใช่จ้ะฉันเจอลูกแล้วขอบใจมากๆนะจ๊ะชาวบ้านที่ได้ยินเสียงดังนั้นก
็โล่งใจและพากันเดินกลับเข้าหมู่บ้านทางด้านของพรานพรเองก็รีบเก็บข้าวของจนลูกชายไม่เข้าใจว่าแม่ของเขานั้นกำลังจะทำอะไรนนได้แต่ยืนมองแม่ของเขาที่กำลังเก็บข้าวของเรากับว่าต้องการจะหนีอะไรบางอย่างหลังจากที่พรานพรเก็บข้าวของเสร็จก็หันมาคว้าแขนของนนเพื่อรีบพาเขาหนีออกจากหมู่บ้านเฮ้ยแม่โกหกผมอะแม่โกหกอะไรนนแม่ไม่มีเวลามาเถียงกับลูกนะเราต้องรีบไปจากที่นี่ไม่ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นล่ะผมอยากอยู่กับพ่อเราอยู่กันแบบครอบครัวไม่ได้เหรอพ่อของลูกเหรอลูกพูดอะไรก็คนที่อยู่ในป่าคนนั้นไงเขาคือพ่อของผมอะแม่ก็รู้ว่าพ่ออยู่ในป่านั่นแต่แม่ก็ยังโกหกผมอะผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นล่ะผมจะอยู่กับพ่อถ้าแม่อยากจะมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะแต่ต้องไม่ใช่บังคับกันแบบนี้แม่เป็นคนคลอดแกมานะแถมยังเลี้ยงแกจนโตมาได้ขนาดนี้ถึงจะเป็นแบบนั้นแต่นี่ก็เป็นชีวิตของผมอะผมควรที่จะพรานพรวิ่งตามนนเข้ามาในป่าจนถึงบริเวณที่ทั้งสองเคยมาพักแรมด้วยกันก็พบว่านนอยู่กับชายร่างสูงใหญ่หรือที่คนสมัยโบราณมักจะเรียกคนเหล่านี้ว่าคนแปดศอกไม่มีที่มาที่แน่ชัดและไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าคนแปดศอกเหล่านี้เป็นมนุษย์หรือไม่นนแต่ผมอยากอยู่กับพ่อนี่อยากอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าทำไมแม่ต้องบังคับผมด้วยเล่าแกเรียกคนแบบนั้นว่าพ่อกันเหรอพ่อประสาอะไรไม่สนใจแกเลยตั้งแต่แม่ท้องมันก็แค่ไข่ทิ้งไว้แล้วหายไปแล้วมันจะกลับมาหาพระแสงอะไรเอาป่านี้ย้อนกลับไปเมื่อ13ปีก่อนครานพรที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างทางที่กำลังกลับออกจากป่าก็ได้รับการช่วยเหลือจากชายแปดศอกที่ปรากฏตัวขึ้นแม้จะตกใจและรู้สึกกลัวอยู่ลึกๆแต่เมื่อสัมผัสที่อ่อนโยนของชายแปดศอกได้ถูกมอบให้ทำให้พรานพรเกิดมีใจให้ชายแปดศอกจนมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันและเธอก็ได้ตั้งท้องในเวลาต่อมาแต่หลังจากที่ตั้งท้องแล้วพรานพรก็ไม่ได้พบกับชายแปดศอกอีกเลยพรานพรต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังมาตลอดทำให้ความรู้สึกรักกลายเป็นความแค้นและความเจ็บปวดที่ฝังในใจของเธอตั้งแต่นั้นเรื่อยมาขอโทษแต่ว่าหลังจากนี้พวกเรามาอยู่ด้วยกันเถอะนะจากนี้ไปเราจะเป็นคนที่ดูแลเจ้ากับลูกของเราเองพูดบ้าอะไรแกไม่เหมือนพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงแต่เขาก็มีเลือดของข้าครึ่งหนึ่งและของเจ้าอีกครึ่งหนึ่งนะแม่เรามาอยู่ด้วยกันเถอะนะที่นี่ไม่ได้มีแค่พวกเราสามคนหรอกแต่ยังมีคนอื่นๆอีกด้วยนะร่างของชายและหญิงที่สูง8ศอกปรากฏขึ้นพร้อมกันนับ10ตนรานพรมองด้วยความตกตะลึงและตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่าความจริงแล้วยังมีชายหญิงที่สูง8ศอกอีกหลายตนมาเถอะเราจะมีครอบครัวที่ดีด้วยกันชีวิตที่รออยู่ข้างหน้าอาจไม่ได้แย่อย่างที่เจ้าคิดและลูกของเจ้าเองก็จะมีความสุขมาอยู่ด้วยกัน
แบบครอบครัวเถอะนะแม่ผมไม่อยากให้เราต่างคนต่างอยู่อีกต่อไปแล้วแม้จะไม่มีคำตอบใดๆเอ่ยออกมาจากปากเธอแต่พรานผ่อนที่ดื้อรั้นมาตลอดก็ยอมที่จะไปอยู่กับกลุ่มของพวกเขาเหล่านั้นเพราะเธอต้องการที่จะอยู่กับลูกชายแปดศอกผู้เป็นพ่อย่อตัวลงมาโอบกอดครอบครัวของตนจากนั้นจึงหันไปหากลุ่มคนแปดศอกและพยักหน้าเป็นสัญญาณให้ทั้งหมดเดินลับหายเข้าป่าไปคนแปดศอกตนอื่นๆก็เดินตามไปเช่นกันก่อนที่รอยยิ้มอันน่าสะพรึงตัวจะเผยออกมาเรื่องราวในวันนี้อาจไม่ได้น่ากลัวมากนักแต่เป็นปริศนาอย่างมากว่าอนาคตของพรานพรกับนนท์นั้นจะได้มีชีวิตอยู่อย่างที่หวังหรือไม่เหมือนกับชีวิตมนุษย์เราที่ยอมเสี่ยงทั้งที่ได้ยินทุกอย่างจากลมปากก็เท่านั้นไม่มีสิ่งที่เป็นรูปประธรรมรับรองอะไรสักอย่างเป็นคุณผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไร